นายธันวาไกรฤกษ์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตสวนหลวงและรองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าผมมีความเห็นต่างจากคุณธนาธรในกรณีนิรโทษกรรมปฏิรูปสถาบัน ICC โดยคุณธนาธรได้โพสต์ Facebook มาค่อนข้างยาวขอตัดเฉพาะวรรคตอนที่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นที่ผมอยากย้ำอีกครั้งในที่นี้คือความจำเป็นที่รัฐจะต้องคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เห็นต่างเพื่อให้สังคมก้าวไปข้างหน้าได้หลุดพ้นจากวังวนความขัดแย้งแตกแยกเกลียดชังไม่สิ้นสุดผมพูดในฐานะคนที่มีคดีความ112อยู่กับตัวแล้วหลายคดีวันนี้คือหน้าที่ของพวกเราประชาชนที่จะร่วมกันยืนยันว่าการพูดถึงประเด็นปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นเสรีภาพที่ทำได้ไม่ใช่อาชญากรรมถ้าพูดกัน10คนก็จะติดคุกทั้ง10คนแต่ถ้ามีคนพูดเป็นพันหรือเป็นหมื่นคนจะไม่มีใครต้องติดคุกแม้แต่คนเดียวหากกระบวนการภายในไม่สามารถจัดการได้สิ่งที่รัฐบาลชุดต่อไปต้องเร่งทำคือการทำให้สัตยาบันอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เพื่อสอบสวนพิจารณาคดีและนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสากลจากข้อความดังกล่าวข้างต้นอันดับแรกต้องขอบอกว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมกับสถาบันไม่เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพสถาบันและไม่เป็นธรรมกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเพราะมันไม่จริงคุณธนาธรครับที่ผ่านมาไม่เคยมีใครติดคุกเพราะต้องการปฏิรูปสถาบันแต่ติดคุกเพราะจับจ้วงสถาบันต่างหากลองไปถามส.ส.พิษณุโลกพรรคคุณดูก็ได้เขาเคยอภิปรายเรื่องการปฏิรูปสถาบันในสภาแต่ไม่มีข้อความหยาบคายบิดเบือนหรือหมิ่นประมาทเลยถ้าข้อมูลผมไม่ผิดเขาไม่เคยโดนสักคดีครับส่วนพวกที่โดนคดีซึ่งคุณพยายามกล่าวอ้างนั้นพวกนี้เป็นพวกจับจ้วงบิดเบือนข่มขู่คุกคามสถาบันอย่าจับมาเหมารวมกันให้สังคมเข้าใจผิดเลยแม้จะอยู่คนละพรรคแต่ที่ผ่านมาผมเชียร์คุณหลายเรื่องนะล่าสุดเรื่องนโยบายแข่งวิ่งเทรลผมก็ชอบแต่มาโพสต์โยงใยแบบนี้ไม่ไหวครับจะทำการเมืองต้องแมนๆกล้าทำกล้ารับใครหมิ่นก็ติดคุกไปใครใช้เหตุผลสังคมพร้อมรับฟังไม่ใช่มาบอกว่าไม่มีเสรีภาพนู่นนี่อย่ามั่วครับส่วนเรื่องอำนาจศาลผมถามจริงๆว่าคุณรักประเทศชาติไหมอยู่ๆจะเอาอำนาจอธิปไตยไปให้ต่างประเทศคิดได้ไงครับสุดท้ายนี้อยากฝากคำถามไว้ว่าคุณเขียนทั้งหมดนี้โดยบอกว่าเพื่อความยุติธรรมแล้วคุณและเพื่อนๆของคุณเคยให้ความยุติธรรมแก่สถาบันบ้างไหมเรื่องนี้โทษกรรมผมไม่ก้าวล่วงถ้าท่านเห็นสมควรก็ไม่มีใครติดใจอะไรส่วนวังวนของความแตกแยกเกลียดชังที่คุณกล่าวถึงนั้นจะจบลงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถาบันแต่ขึ้นอยู่กับพวกคุณและตัวคุณนั่นแหละครับ